จะเห็นระหว่างทางดินเขาจะเป็นดินสีแดงแล้วจะปลูกทุเรียนภูเขาไฟในระหว่างทางนี้นะครับการเดินทางอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงการ
าสู่กันทาราแล้วครับ